on having a social sphere where religion is absent, or as he referred to as a positive one, or perhaps a more thin version where... If you do this and you forget... Yeah. ...more in terms of neutrality... Keep it open all the time when you... When you're the speaker. You still have to... This alliance that sometimes we miss as well when we look strictly at political systems and ignore social movements and social actors, where religion and secular ideas can combine and make a difference in society. They have put in my talk for me a couple of sisters. มื้อนี้เฮาตอนบ่ายมื้อนี้ก็มีโอกาสที่จะฟังคณะกรรมการพิเศษและก็ชื่อแนะนําชื่อให้ผู้ทำอิฐก็แม่นชื่ออาจารย์ Hurd ที่ว่าเฮียนเป็นอาจารย์อยู่ Northwestern เขียนเกี่ยวกับเรื่องลัทธิคลือฮัดและเกี่ยวกับเรื่องทั่วโลกแล้วที่2ก็มีก็อาจารย์ที่มาจากฝรั่งเศสนะบอฟวินนะจอห์นบาร์นาบอซินแล้วโอ้บ่แม่นนั่นน่ะฮู้ยขอโทษอันเดรียพีนกับไมเคิลเคซี่โอ้ยขอโทษทั้ง4คนนี้น่ะทั้ง3คนนี้ก็มีงานมุมพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จอห์นพอลวิลเลียมกับเอฟฟี่โฟกัส2คนนั่นเขาก็มีไงมุมคนละคนละไงมุมหมายถึงว่าก็ฟังทั้ง3คนแล้วก็มีคำถามตามหลังเชิญอาจารย์เฮิร์ดขอขอบใจข้าพระเจ้าจะพยายามให้ยังตื่นแล้วบ่ให้หลับไปเพราะว่ากินข้าวแล้วเนาะข้าพระเจ้าก็ขอปิ้นเรื่องของลัทธิหัวข้อของข้าพเจ้าก็คือว่าดำเนินต่อไปหลังจากข้อแก้ไขของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องการแยกรัฐบาลจากศาสนาหมายถึงว่าการกระทำของมนุษย์ที่ว่าเขาถือว่าเป็นทางศาสนาก็บางเทื่อเขาก็เฮ็ดให้มันเป็นเรื่องทางนอกมีเล่มนึงที่ว่าภาษาอังกฤษว่า varieties of religious establishment หมายถึงว่าการเกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาศาสนาโดยรัฐบาลนั่นแหละที่ว่าเขาโดยรัฐบาลบางเทื่อคำว่าในมอมอนี่ก็มีการเข้ามาในสังคมในรัฐบาลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและสิทธิ์ของสั้นชนสนเผ่าข้าพเจ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสถาปนาศาสนาและผลสะท้อนผลกระทบที่ว่าได้รับการปกครองและก็หัวข้อเป็นชื่อของปึ้มนั่นเกี่ยวกับเกินแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสหรัฐและการพัวพันกับทางต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่อยากเว้าถึงมื้อนี้ก็มี2จุดที่อยากกล่าวถึงแหละก่อนอื่นอยู่สหรัฐอเมริกากิจกรรมเหล่านี้บ่แม่นเรื่องใหม่ก็มีทั้งประวัติศาสตร์มันดนนานมาแล้วที่2คือว่าวิธีที่ว่าจะไปค้นพบหรือว่าค้นคั่วเรื่องนั้นคือว่าการแยกการระวังศาสนากับรัฐบาลแล้วความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญอเมริกาขอทําอิฐแล้วคําศัพท์เหล่านี้ก็บ่เพียงพอเฮาก็ต้องได้มีแนวคิดใหม่และก็ภาษาเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่คือกันอันใหม่คันเป็นจังซี่ก็หมายถึงว่าการสถาปนาศาสนาเป็นอะไรขอแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดแบบนี้ให้คิดเบิ่งดูว่าในปี2013ที่ให้มีการพัวพันระหว่างศาสนาอยู่ทางต่างประเทศเมลิสซาโรเจอร์สที่เป็นผู้กำกับ
ของเรื่องกลุ่มศาสนาก็ได้บอกว่าเพื่อให้การบอกให้มีการหุนแหงระหว่างศาสนาประธานาธิบดีโอบามาก็ได้จัดให้มีกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมศาสนาอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีกระทรวงและสถานทูตและกระทรวงการป้องกันประเทศแล้วก็สาธารณสุขบอกว่าย้อนมีผู้นั้นก็บอกว่าย้อนผลของเวียกงานนี้ก็หมายถึงว่ามีการความพยายามที่จะบรรลุต่อไปถึงได้เอาใจใส่ถึงเรื่องศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการเข้าไปสอดคล้องกันระหว่างศาสนาและมีคณะกรรมการนะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพัวพันระหว่างศาสนาถึงว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งรัฐธรรมนูญหรือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทันสมัยนี้ข้าเจ้าก็เฮ็ดเวียกนำการนะคือว่าเสริมบางทีเขามีคนมีแต่ละทีมหรือว่าละเลยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคำถามของข้าพเจ้าคือว่าในทั้งยังกับรัฐบาลที่ว่ารัฐบาลแบบสหรัฐอเมริกาข้าเจ้าแยกออกแยกคนออกจากคนที่เป็นสมาชิกศาสนาแล้วก็คนบ่แม่นศาสนานั้นข้าพเจ้าก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของมันและว่ามันเป็นส่วนใหญ่ของโครงการกิจกรรมของที่ว่าเกี่ยวข้องกับข้อแก้ไขที่1ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลสหรัฐก็เข้าใจว่าการสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับเรื่องศาสนามันก็เขาถือว่าเป็นการพาให้คนรอดจากอันเดียวกันหมดคือว่ามันสิทธิเสรีภาพหรือว่าก็เป็นคนนั้นถึงว่ากิจกรรมเหล่านี้มันจะพาให้มีคนยกคิ้วหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางชาติหรือว่ามีเรื่องที่บทจริงเกี่ยวกับเรื่องอเมริกาที่ว่ามันดีกว่าเก่าแล้วหรือว่าดีกว่าประเทศอื่นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องศาสนามันก็เกิดพัฒนาอยู่นี่ดีคือกันแต่ว่ามันให้ใกล้มาเป็นคนเสรีภาพนั่นแหละมีเสรีภาพประวัติของสหรัฐอเมริกาถือว่าก็เป็นคนปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพศาสนาโครงการเหล่านี้ก็เฮ็ดโดยนึกว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นหัวหน้าทั้งโลกและแง่มุมนี้เขามีเขาถือว่าก็สิทธิเสรีภาพและก็เขาว่าอยากสถาปนาทางศาสนาและสถาปนากลุ่มศาสนาที่ว่ามันเข้าไปและสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาถึงว่าการเข้าพัวพันกันระหว่างศาสนามันซอยเหลือได้แต่ว่าเวลาเดียวกันก็เป็นมีการแก้ไขหรือว่าการปรับปรุงของศาสนามันพาให้เข้าใจว่ารัฐหนึ่งจะขึ้นและก็เจริญก้าวหน้าให้เป็นดีกว่าเก่าโครงการเหล่านี้ก็บ่แม่นระวางการสถาปนาขึ้นหรือว่าบ่ให้สถาปนาบ่ให้รัฐบาลเข้ายุ่งกับศาสนาต่างประเทศมันมีคนละเรื่องนั่นแหละการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องข้อแก้ไขที่1และก็เขากล่าวถึงเรื่องประวัติศาสตร์ทางศาสนาและอำนาจที่เขาถือว่าสหรัฐอเมริกาก็มีอย่างก็อยากเว้าถึงเรื่องประวัติของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าบ่มีเวลาเว้าถึงเรื่องหลายแล้วที่1ก็บอกว่าสุขภาพตอนมีสงครามโลกเย็นสงครามเย็นคือว่ามีการโฆษณาที่ว่าต่อต้านกับคอมมิวนิสต์เขาเห็นว่าสุขภาพทางวิญญาณคือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะที่อยากช่วยเหลือคนที่ว่าตกอยู่ในคอมมิวนิสต์ระบบคอมมิวนิสต์ในการเข้าพัวพันและการดำเนินทางศาสนาหรือว่าการต่อสู้ก็มี
ความพยายามของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้คอมมิวนิสต์ตกล้มเหลวในทศวรรษ50สหรัฐก็บอกว่าข้าเจ้าก็ได้เข้ากับการร่วมกันกับประเทศนึงที่ว่ามันมีศาสนาแบบอยู่อาซีอาคเนแล้วจึงพัวพันกับนายพลอยู่ประเทศไทยแล้วในปี54ก็สถาปนาศาสนาพุทธแล้วเป็นผู้แนะนำกับเขมรก็บอกว่าก็มีคณะกรรมการเพื่อเสริมส่งเสริมศาสนาพุทธก็ว่ามีหลายองค์การที่ว่ามาซอยและสนับสนุนศาสนาพุทธก็ว่าประสิทธิภาพของศาสนาพุทธเพื่อว่าจะเห็นว่าอิทธิพลของนักเทศหรือว่าเป็นพระสงฆ์ที่ว่ามีอิทธิพลดีและได้ผลประโยชน์ให้สหรัฐอเมริกาแล้วปัจจุบันนี้คือว่าจุดใจกลางเป็นจุดใจกลางของสหรัฐอเมริกาคนเป็นกลางนั่นแหละและแยกแบ่งแยกออกจากคนหุนแหงในการเบิ่งทั้งไกลถึงเรื่องกิจกรรมเหล่านี้ศาสนาก็บ่ได้เข้ากับนโยบายเพราะว่าข้าเจ้าก็คือแพ้เขาว่าก็มีการต่อต้านกับศาสนาโดยมีการลัทธิคฤหัสถ์แล้วการพัวพันต่างประเทศหรือว่าการต่างประเทศนี่ก็เขาเฮ็ดให้มันสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าสิทธิเสรีภาพทางศาสนามีความหมายอย่างแนวใดความพยายามนั่นก็พัฒนาต่อไปหลังจากสงครามโลกเย็นสงครามเย็นเขาบอกว่าให้คนมีความเอาใจใส่ถึงเรื่องการยอมให้ผู้อื่นเชื่อถืออยู่ประเทศอื่นอยู่อาร์เบเนียนั่นแหละสงครามเย็นนั่นก็บอกถึงเรื่องสุขภาพถึงทางวิญญาณก็บอกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอื่นอยู่ต่างประเทศอยากให้มันกลายเป็นเหมือนดังสหรัฐอเมริกาเพื่อบ่ให้มันหุนแหงแล้วตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือว่าสหรัฐก็ได้เปิดหน้าที่ให้กว้างขวางหน้าที่ของอนุสอนศาสนาอนุอาจารย์ศาสนานั่นแหละก็อยู่ในพวกทหารนะที่ว่าพาให้คนอื่นเห็นฮู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาบางเทื่อเขาก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็บอกถึงเรื่องเขาก็สอนเกี่ยวกับเรื่องข้อแก้ไขทําอิฐของรัฐธรรมนูญคนอยู่ต่างประเทศการกระทํานี่ก็คือว่าเข้าใจในทางแง่มุมของข้อแก้ไขที่หนึ่งเพื่อเสริมสร้างความสับสนเกี่ยวกับเรื่องสหรัฐอเมริกากับมันขัดขวางความสามารถของสหรัฐที่จะเข้ามาในสังคมทางศาสนาข้อแก้ไขทำอิฐนั่นและความพยายามของสหรัฐในกิจกรรมทางศาสนาหรือว่าทางคฤหัสถ์ทางเกิดลือฮัดและก็มีการเข้ามาบึงคักๆกันหรือว่ากันกวดแก่แล้วก็มีคำรายงานของสภาชิคาโกเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทั่วโลกเขาแนะนำว่าความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ว่ามันผิดรัฐธรรมนูญหรือบอมันสิกั้นหรือว่าขัดขวางความสามารถของรัฐบาลที่จะพัวพันกับกลุ่มศาสนาเขาบอกว่าความชัดเจนก็เสียไปเลยครับหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องได้แก้ไขความสับสนและการเอาไปใช้ประโยคถึงเรื่องของการสถาปนาศาสนาคนก็บ่ฮู้เถื่อมันเข้ามันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือบ่มันเป็นทางศาสนาหรือคฤหัสถ์หลายคนสับสนกันวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแล้วอาจารย์เขาออกพิมพ์หลายแนวก็ถามว่ากันนี่เป็นเรื่องสำคัญบ่ก็มีกฎระเบียบที่ว่าเป็นนโยบายกับสหรัฐอยู่ทั่วโลกหรืออยู่ต่างประเทศทางทหารก็มีความสามารถเฮ็ดหลายกว่านั้นอีกตอนที่ทหารเข้าไปในอิรัก
ก็มีนายพันผู้หนึ่งเป็นกองทัพก็ได้อนุญาตที่จะสร้างโบสถ์ของพวกมุสลิมแล้วในที่สุดเขาล้มเหลวก็หมายถึงว่าบอนยอมแล้วในที่สุดเขาเปลี่ยนชื่อของโบสถ์นั่นนะว่าเป็นบอนศูนย์วัฒนธรรมแล้วในที่สุดก็สร้างได้มันเข้าใจบ่ชัดเจนว่าถึงเรื่องศาสนาจะเข้ากับนโยบายของสหรัฐแนวใดแต่ว่าศาลสูงสุดก็บ่เคยออกคำตัดสินเกี่ยวกับเรื่องมนัสซีวูดและสัญจรที่2นั่นแหละละมันวีวูดกับคดีอื่นก็มีเขาว่าเขาต้องได้เปรียบเทียบแล้วก็มีเบิ่งความสมดุลนั่นคือว่ารัฐบาลต้องมีโอกาสที่จะเสนอและแสดงเหตุผลที่ว่าความเสี่ยงนั่นนะควรจะมีแล้วละมอดก็ได้กลายมาก็มีเรื่องใหม่ปีในปี2007 Hind v Freedom from Religious Foundation หรือว่าก็เป็นมีกลุ่มสหรัฐที่ว่าจ่ายภาษีเขาก็ท้าทายเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมศาสนาจากโดยรัฐบาลแล้วในที่สุดเขาบอกว่าคนที่เป็นกลุ่มศาสนาได้ผลประโยชน์จากรัฐบาลหรือว่าได้งบประมาณแต่ว่าคนนอกศาสนาบ่ได้หมายถึงว่าคำว่าบ่มีคนที่แต่งกฎหมายอย่างถูกต้องที่ว่าแต่งมันหมายถึงว่าเขาบ่มีอำนาจแท้ที่จะสู่เรื่องนี้แล้วในที่สุดก็สามารถสนับสนุนศาสนาแล้วในที่จุดก็มีการสถาปนาศาสนาคือโซลเวนก็ได้เบิ่งทางหลังก็คือว่าประธานาธิบดีสามารถสนับสนุนศาสนาแต่ว่ามีแต่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแต่ที่ว่าห้ามบ่ได้บางเทื่อนโยบายของประธานาธิบดีก็สามารถเสริมสร้างหรือว่าก็ส่งเสริมศาสนาจักรบอกว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐบาลคือว่ามันสิเอาแยกออกจากรัฐบาลได้บ่หรือว่าคนที่ว่าอยากให้แยกศาสนาจากรัฐบาลก็หมายถึงว่าการแยกออกจากกันนั่นแหละการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐบาลที่ว่ามันเห็นตัวจริงของมันศาสนาบ่เคยออกจากสังคมของพวกเขาแต่ว่ามันเข้ามีหลายประเภทบ่ว่าก็มีระบอบรัฐบาลเป็นอะไรบ่ว่าเอิ้นว่าลัทธิคฤหัสถ์บ่แม่นย้อนว่าก็เขาถือว่าคนมีศรัทธาควรมีส่วนในการในชีวิตสาธารณะแต่ว่าเขาสิถือว่าผู้ใดเป็นคนมีศรัทธาหรือศาสนาแล้วผู้ใดบ่มีนั่นแหละคำถามที่ควรจะถามก็คือว่าความยุ่งกันยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลกับศาสนามันสิเกิดขึ้นแนวใดผู้ใดถูกเลือกเพื่อพัวพันได้แล้วก็มาฮู้ได้แนวใดแล้วก็นิกายใดของศาสนาสิได้มีสิทธิ์หลายกว่ากันเขาเป็นตัวแทนภายเนาะบางเทื่อการมีอิทธิพลในศาสนาของรัฐบาลหมายถึงว่ามันเป็นการสถาปนาหรือเขาต้องเลือกศาสนานิกายหนึ่งให้สูงกว่าอีกนิกายหนึ่งคือว่าก็มีความตกลงกันในศาสนาใดที่ว่าก็ผู้ใดสิเป็นผู้ตั้งหน้าหรือว่าว่าแทนและผู้ใดก็เป็นทางการและผู้ใดนอกทางการและก็ความเสมอภาพในการพัวพันมันเฮ็ดให้กับบ่ฮู้ถึงและก็บังความจริงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคือว่าผู้หญิงผู้นั้นก็ได้ถามคำถามและอำนาจที่ว่าถือโดยศาสนาบ่ว่าเป็นทางยุโรปหรือจีนหรือว่าแต่ว่าศาสนากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะมีอำนาจมีอิทธิพลหลายกว่าเก่าแล้วคนที่ว่ารับฮู้ทั่วไปก็หมายถึงว่าก็มีเอกอัครราชทูต
ซูแซนสันจอห์นสันคุกก็บอกว่ามีบางบริเวณบางประเภทบางเรื่องที่ว่าสหรัฐอเมริกาก็มีพลังเมื่อสหรัฐอเมริกากับมาพัวพันกับกลุ่มที่ว่าคือศาสนาเขาก็สหรัฐก็มักเอาใจใส่และกลุ่มนอกศาสนาเขาก็สงสัยอยู่เรื่องการพัวพันกับศาสนาสหรัฐก็เป็นผู้แบบผู้ไกลเกลียหรือว่าผู้ปณีประนอมระหว่างศาสนาใดจังสิได้อิทธิพลและศาสนาใดควรนับถือหลายกว่าเก่าหลายกว่านิกายอื่นความมั่นสัญญาหรือว่าการพัวพันกับศาสนาและความเข้าถึงอิงใส่ความเข้าใจของของอเมริกาว่าสิทธิเสรีภาพหมายถึงอย่างเขาถือว่าประเทศอื่นคือบ่มีสิทธิเสรีภาพคือเขาหมายถึงว่าเขาต้องเข้าสอดแนมนั่นแหละคือว่าอยู่แอฟกานิสถานทหารอเมริกาก็ได้เข้าใกล้กับชายแดนของปากีสถานและก็นายพลเดวิดแอดัมส์ที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มสร้างศาแข่งนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องสร้างตึกห้องเรียนทางศาสนาเพื่อว่าเขาต้องข้ามชายแดนมีการวิจารณ์หรือว่ามีการค้นคั่วเกี่ยวกับเรื่องข้อแก้ไขที่หนึ่งคือว่าก็คือบ่ฮู้ว่ามีสาเหตุหรือว่าเหตุผลทางกฎหมายว่าสิมาสร้างห้องเรียนเหล่านี้แต่ว่าบ่ได้มีการสนทนากับสถาปนะแต่ว่าทหารมีแต่ไปสร้างห้องเรียนทางศาสนาทหารก็ไปสร้างห้องเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กน้อยทางแอฟกานจะสามารถเข้าศาสนาและมีเข้าข้างกับอเมริกาและมีสิทธิเสรีภาพเขาบอกว่าก็แตกแยกกันบ่ได้หรือว่าแบ่งแยกกันบ่ได้ถึงว่ามันจะเข้าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเขาว่าบ่เกี่ยวเมื่อรัฐบาลก็พัวพันกับบุคคลกับกลุ่มในฐานะเป็นกลุ่มศาสนาเขาก็ต้องได้แบ่งแยกและตัดสินว่าผู้ใดก็มีความสำคัญกว่าผู้อื่นนั่นแหละเพื่ออิงใส่ศาสนาก็ในประเภทของกฎหมายก็คือว่าคือการสถาปนาของศาสนานั้นขอขอบใจสบายดีท่านผู้มีเกียรติเราข้าพเจ้าดีใจหลายที่ถูกเชิญมากล่าวกับท่านข้าพเจ้าอยากจะเว้าถึงเรื่องนี้มาสองมือครับเจ้าอยากจะเว้าถึงเรื่องการศึกษาทางด้านศาสนาในประเทศฝรั่งเศสและความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเรียนการศึกษาและทางศาสนาอยู่ประเทศฝรั่งเศสที่มีความหู้มาเป็นหล่นนานและประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศคาทอลิกแล้วก็เคยห้ามบ่ให้พวกหลวงพ่อทั้งหลายและครูทั้งหลายที่จะสิทธิ์สอนลูกหลานในการศึกษาแล้วพวกเขาก็ฮู้ว่าตั้งแต่กฎหมายเริ่มมาปี1905การศึกษาได้เน้นหนักทางด้านศาสนาและเป็นบอนที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้ได้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของครอบครัวครอบครัวคือเป็นสถาบันในการศาสนาเพราะฉะนั้นในโรงเรียนอาทิตย์หนึ่งนี่จะมี2มื้อให้เด็กน้อยในโรงเรียนเรียนทางด้านศาสนาเพราะฉะนั้น
ในห้องเรียนเป็นสถาบันในการสอนศาสนาและนอกจากนั้นสอนวิชาต่างๆให้นักเรียนแล้วก็เราที่เป็นหู้จักกันว่าเป็นสถาบันโรงเรียนพวกเขาหู้ว่าทางโรงเรียนในสมัยใหม่นี้เราได้ส่งเสริมการเรียนทุกมื้อนี้สถาบันศาสนาและสถาบันโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนคาทอลิกแล้วก็เริ่มจากนั้นได้รับรองถึงทางรัฐได้ส่งเสริมโรงเรียนเหล่านี้แล้วก็โรงเรียนเอกชนต้องอิงตามสถาบันการศึกษาของรัฐคือกันเพราะฉะนั้นการสิทธิ์สอนเรื่องศาสนาอยู่ในโรงเรียนธรรมดาหรือโรงเรียนของรัฐเพื่อจะให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านสังคมและทางด้านเรื่องปัจจุบันและเรื่องในอดีตแล้วก็อีกอย่างที่สามคือในยกบ่อยบางอย่างคือห้ามบ่ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกทางด้านศาสนานี่เป็นนโยบายตั้งแต่2004และห้ามบ่ให้ใส่เครื่องหมายของโรงเรียนต่างๆในโรงเรียนในพื้นฐานแล้วเราพอรู้ว่าคนละเมืองมีการเลือกและในเวลาเดียวกันทางรัฐบาลคือว่าเราเข้าใจว่าเป็นการความปกติเข้าใจกันระวังทั้งศาสนาและการศึกษาแล้วก็แล้วพวกเขาหัวอยู่ในช่วงสุดท้ายนี้เน้นนักถึงสองทางชิดสอนในเรื่องศีลธรรมและเรื่องศาสนาในเอกสารที่ได้เขียนไว้บอกถึงว่าความรู้เหล่านั้นได้แบ่งออกมา7ข้อรวมทั้งอ
ความรู้และภาษาต่างประเทศแล้วก็เทคโนโลยีทั้งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเน้นนักแล้วก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของยุโรปความรู้ที่ในพระคัมภีร์แล้วก็สังคมที่ยุติธรรมและหลักศาสนาแล้วก็ศาสนาในฝรั่งเศสในยุโรปเพื่อให้ถูกต้องกันครับในเอกสารแล้วก็ถูกสวดคล้องกับพระคัมภีร์และในโคลัมและนี่เป็นการนับถือทั่วไปโดยผ่านเอกสารเหล่านี้และพวกเขาสิทธิ์สอนศาสนาเป็นส่วนสำคัญในการจุดประสงค์ของการศึกษาและในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะปี2002รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาได้ให้ความส่งเสริมในสิทธิ์สอนในโรงเรียนแล้วก็ได้เอ่ยถึงเตรียมให้หู้แล้วก็รายงานนี้ได้ประกาศในปี2013แล้วก็ได้ให้หู้ถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาและความคิดความเห็นแล้วก็ได้สอดคล้องกันเพื่อจะได้นำชีวิตที่ดีมาสู่ชีวิตและเป็นธรรมดาให้โอกาสประชาชนที่เลือกเองการเน้นนักเหล่านี้มันเน้นนักถึงการสิทธิสอนศาสนาในโรงเรียนทั่วๆไปและอันนี้เป็นจัดตั้งศาสนาในโรงเรียนพวกเขาหู้ว่าให้ครอบครัวมีการเลือกในศาสนาของเขาแล้วก็ครูสอนในโรงเรียนก็ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทางศาสนาคำถามคือเรื่องศาสนาในโรงเรียนมันขึ้นกับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นกับสถาบันแต่บ่ขึ้นกับสังคมแล้วก็จะเห็นผลประโยชน์ออกมาผ่านพื้นฐานเหล่านี้ในโรงเรียนพวกเขารู้ว่าในสังคมและในกระทบกระเทือนต่างๆเป็นความรู้ของศาสนาและวัฒนธรรมของศาสนาแล้วก็เป็นการทางด้านการเมืองแล้วก็ได้โต้เถียงกันในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเพราะนั้นพวกเขารู้ว่าถ้าพวกเขานำเอาเรื่องวัฒนธรรมศาสนาแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนกับการศาสนาและพวกเขารู้ว่าศาสนาประวัติศาสตร์ในมนุษยธรรมแล้วก็ได้รายการของพุทธิงริชิสได้บอกถึงทางศาสนาและทางการศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนรายงานในปี2001
รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาจากลังก็ได้รายงานและก็เข้าใจถึงว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนเป็นบอนที่ระบบสังคมทั่วๆไปแล้วก็นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับความเข้าใจของโลกแล้วก็ครูควรจะต้องนําการศาสนาเป็นการพื้นฐานแล้วก็เป็นในบทเรียนของข้าเจ้าแล้วก็นี่เป็นเป็นเหตุผลที่พวกเขาหู้จักกันหลังจากเดือน9วันที่11 2001นายกรัฐมนตรีการศึกษาฝรั่งเศสได้หู้ถึงความเข้าใจที่มีความต้องการให้การเปลี่ยนแปลงการสอนศาสนาในโรงเรียนแล้วเพราะว่าพวกเขาก็หู้ว่าความบ่พร้อมและความบ่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้พวกเขาเป็นการสอนทั่วไปเพราะฉะนั้นในรายงานของเพิ่นได้เว้าถึงบทเรียนในโรงเรียนถึงจะเข้าใจถึงพวกครูทั่วๆไปและในข่าวสารนี้ได้เว้าถึงการสิทธิสอนบอกว่าพวกเขาส่งเสริมการเรียนโดยได้รับความนับถือและตอนนั้นการเรียนเหล่านี้ได้ให้การนับถือแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนสิทธิ์สอนศาสนานี้ได้รับการความรู้ในความจริงยังมีก็คือเพิ่นได้เน้นนักว่าการเมื่อพวกเขาปิดสัมมนาแล้วก็ได้แนะนำเรื่องศาสนามาเข้าการสนใจและในประวัติศาสตร์ในฝรั่งเศสในปี1789ในรัฐธรรมนูญได้แบ่งวงออกว่าบ่มีผู้ใดที่จะห่วงห้ามความคิดความเห็นเหล่านี้แล้วก็โดยเฉพาะทางด้านความคิดความเห็นทางด้านศาสนาแล้วพวกเขาก็ฮู้ว่าอีกทางอื่นแล้วก็การเคลื่อนไหวการกิจกรรมของทางด้านศาสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อผู้คนได้เต้าร่วมกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มีเรื่องศาสนาเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายรู้สึกว่ามีความต้องการเหล่านี้แล้วก็เป็นพวกเขาก็รู้ว่าในหนังสือในพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้ได้บ่งบอกถึงพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็เพื่อช่วยให้พวกเขารู้ว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระจะฮู้กันคือพระพุทธเจ้ายังประสนอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความกระทบกระเทือนถึงชีวิตส่วนตัวของบุคคลแล้วก็พวกเขาก็ฮู้ว่าพวกเขาเขียนถึงเรื่องเหล่านี้แล้วพวกเขาก็ฮู้ว่าจะแนะนำทางไปให้พวกเขาฮู้ถึงความหมายของมันในประเทศยุโรปต่างๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสได้พบปะกับทางด้านศาสนาและสังคมที่ได้เพิ่มทวีคนเสื้อและคนบ่เสื้อและเพราะนั้นในนักเรียนบ่มีความรู้ทางด้านศาสนาและโดยเฉพาะบ่มีความเข้าใจทางด้านศาสนาเพราะนั้นชาวมัสลิมส่วนหลายที่บ่ฮู้เช่นเดียวกันและเข้าใจถึงในสังคมทั่วๆไปแล้วก็ในสากลทั่วๆไปแล้วก็ในการคัดค้านชาวจิวแล้วก็นี่เป็นโอกาสที่ให้นักเรียนมีการสนทนาแล้วก็ในการพบปะท้าทายแล้วก็นับถือความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วก็ชี้สอนเรื่องศาสนาเพื่อจะเป็นจุดประสงค์ของโรงเรียนแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อจะนำหลักธรรมเหล่านี้เข้ามาในพื้นฐานของการศึกษาและนับถือความแตกต่างระหว่างศาสนาแล้วก็เพื่อสังคมให้มีโอกาสที่จะให้การนับถือของนักเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายในโรงเรียนแล้วก็ของครูทั้งหลายเพราะฉะนั้นเพื่อช่วยให้ครูรู้จักวิธีในการสอนศาสนาในทางถูกต้องแล้วก็ในทางที่หลักธรรมที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการศึกษาในโรงเรียนได้นำระดับการศึกษามาสู่ระบบของโรงเรียนแล้วก็ใส่ความรู้ทางด้านศาสนาเข้ามาให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นความจริงแล้วความรู้เหล่านี้แล้วก็ความเข้าใจจากข้างนอกหรือจากข้างในจะได้ให้นักเรียนรู้จักการศึกษาและรู้จักการศาสนาของพระเจ้าแต่ความจริงที่ง่ายๆก็คือเว้าถึงเรื่องศาสนาในฝรั่งเศสเพราะมีหลายนิกายหลายประเภทบนจงระวังศาสนานี้จะได้มีจุดเป้าหมายของไปของมันแล้วก็มีท่าทางของไปของมันเพื่อจะเกี่ยวข้องกับศาสนาของกระเจ้าแล้วก็เพื่อสังคมจะมีการประชาธิปไตยและเข้าใจถึงศาสนาของโลกอยู่ในการศึกษานี่เป็นโอกาสที่ส่วนหลายแล้วก็คนอื่นๆนี่บ่ได้คิดกันเฮา
ในการสิทธิสอนศาสนาจากโรงเรียนทั่วๆไปแล้วก็การศึกษาเหล่านี้ทางด้านศาสนาเหล่านี้ได้มีบทบาทในสังคมของพวกเขาเพราะฉะนั้นสิทธิสอนศาสนาได้มีประกอบส่วนให้แก่ประชาชนมีภาคส่วนในระบบการศึกษาของประเทศชาติและนี่เป็นโรงเรียนของรัฐและให้โอกาสและมีประวัติศาสตร์ถึงเรื่องวัฒนธรรมขอบใจหลายสบายดีหมดทุกคนจะได้อยู่บ่มันกระจายเสียงบ่เออได้ละได้ละสบายดีหมดทุกคนถือเป็นเกียรติที่จะมากับพวกทานที่จะมาพบกับหมู่เพื่อนที่รู้จักและก็เห็นคนใหม่ข้าพเจ้าก็อยากกล่าวถึงเรื่องประเภทของลัทธิคฤหัสถ์ก็ฮู้ถึงเรื่องการกลุ่มน้อยของศาสนามี4ประเทศกรีซบูลการีโรมาเนียกับรัสเซียที่2ประเทศที่มีประวัติเดิมเกี่ยวกับเรื่องศาสนา4ประเทศนั้นคือว่าก็มีประเภทนึงของลัทธิคฤหัสถ์เวลาว่าถึงออร์โธดอกซ์หรือว่าคนคือว่าศาสนาคิดทางตะวันออกนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องคิดตะวันออกนั่นแหละศาสนาคือความพัวพันระหว่างศาสนากับการรับรู้ตัวเองภายในการรู้ตัวการรู้จักตัวว่าอยู่ในการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อของเขาคือว่าหัวข้อนี่ก็ควรผู้รับฟังก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสนาเพราะว่าการบุคลิกหรือลักษณะของประเทศหนึ่งกับศาสนามันมีส่วนถึงว่าบางเทือกับประเทศหนึ่งถือว่าเป็นศาสนาหนึ่งคือว่ากลุ่มน้อยบางเทือมันเหตุให้คนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนให้กับคนที่ว่าเกี่ยวปัญหากับพวกกับความหลากหลายของทางศาสนาการหู้ถึงเรื่องลักษณะของตัวเองถึงทางด้านศาสนามันมีไว้ถึงทุงซาดว่าถึงพระเจ้าและไมเคิลเบลเล็กก็บอกว่าหักซาดนิยมมันกล่าวถึงเรื่องศาสนาบางเทือบางเทือสิ่งธรรมดาของประเทศสวีเดนบางเทือกเขาใส่ตึกของโบสถ์เพื่อเอามาใส่ในรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนคำถามของพวกเขาบอกว่าศาสนาส่วนใหญ่มาตัดสิทธิ์ของพวกกลุ่มน้อยได้แนวใดเขาบอกว่าก็คือว่าให้ประโยชน์หรือว่าบ่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นเหตุผลที่สองที่ว่าการหู้ลักษณะของประเทศหนึ่งก็คือว่ามีปัญหาก็คือว่าคันมีปัญหาหรือว่าอันตรายก็หมายถึงว่าคือว่าก็ต้องขึ้นศาลพิจารณาคดีสถาบันทางด้านยุโรปก็บอกว่ากับบางเทือเขาบ่อยากให้มีการเถียงถามหรือว่าบ่อยากให้มีการเสมอภาพกันบางเทือศาลสิทธิมนุษย์ของยุโรปก็บอกว่าเป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันของยุโรปนั่นแหละและการบรรลุถึงเป้าหมายนั้นโดยการรับรู้และรู้คุณค่าของกลุ่มอื่นๆนั่นแหละและการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐบาลนั่นแหละ
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องผัวพันนั้นที่3เปลี่ยนแปลงกันยากความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาส่วนใหญ่กับความหู้ตัวของประเทศหรือว่าความบุคลิกของประเทศหรือว่าคุณลักษณะของประเทศบางเทือส่วนหักชาตินิยมก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐบาลและที่4มีผู้ใดแดที่ว่ามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันเป้าหมายของมันนั่นแหละทุก4ข้อนั้นนะครับเป็นคำถามแต่ว่ามีนักศึกษาที่ว่ามีบัณฑิตที่ว่าค้นคว้าเรื่องหลายแนวนี้มีหลายเรื่องนะที่ว่าศึกษาได้มื้อนี้บ่อยากเว้าถึงเรื่องของข้าพเจ้าเองแต่ว่าอยากให้แสดงการออกเสียงของผู้อื่นอยากถามว่าเป็นอย่างลักษณะของประเทศและกับศาสนาของเขาก็มันเข้าสอดหรือว่าเข้ากันเราต้องได้เบิ่งว่าตั้งแต่ต่ำถึงสูงนั่นแหละดีกว่าและที่เหตุอย่างเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นในย่านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาข้อธรรมอิทคือว่าเป็นอย่างสภาพนั้นนะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมันเป็นกับรัฐบาลเป็นปัญหาที่2ก็คือว่าสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาตามคดีนี้ก็คือว่าถือว่าประเทศเก่าว่ากรีซในปี81บัลแกเรียโรเมเนียก็2007ประเทศเหล่านั้นที่ว่าบ่มีประสบการณ์กับระบบคอมมิวนิสต์ประเทศเหล่านี้ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องศาสนาและลัทธิคฤหัสถ์บัลแกเรียกับโรมาเนียก็มีการทางคฤหัสถ์การค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาส่วนใหญ่ของหลายประเทศการค้นคว้านั้นก็ได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนของศาสนาเหล่านี้ที่ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มส่วนน้อยของศาสนาคริสต์ตะวันออกและเกี่ยวกับผู้แทนรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมศาสนาและคนนอกรัฐบาลกลุ่มนอกรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพศาสนาและบางเทือก็มีองค์การทางคฤหัสถ์นอกจากกวาดภาพถึงเรื่องการพัฒนาในนามของความหลากหลายทางศาสนาเข้าไปในจิตหรือว่าแนวคิดของคนเกี่ยวของคนที่ว่ามีอำนาจและว่ามีเป้าหมายและก็มีจุดมุ่งหมายอย่างจุดมุ่งหมายและก็แง่มุมของเขาและแนวคิดของเขามันขึ้นอยู่กับและมันบ่ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือว่าความเป็นจริงที่เห็นในโลกแท้และบัดนี้การสัมภาษณ์นั้นสิพาให้สิว่าให้ฟังแล้วอยากขออ้างถึงคนอื่นนั่นแหละที่ว่ากล่าวถึงบ่สามารถอ่านทุกข้อของหนังสือของพวกเขามันจะเห็นโดยชัดเจนว่าขอบเขตของสองเขตนี่เขามันเป็นตาย่านมีตัวแทนของประเทศบุกาเลียศาสนาคริสต์ตะวันออกเขาบอกว่าในศาสนาคริสต์ตะวันออกก็คือว่าอยู่บัลแกเรียแล้วเขาบอกว่าเขาอธิบายว่านี่เรื่องธรรมดาเรื่องศาสนามันมีทั่วไปมันธรรมชาตินั่นแหละต้องมันตกลงแล้วที่สองเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของประเทศกรีกนั่นแหละบัตรประจำโตนั่นแหละ
ตะกี้มันมีมันบอกชื่อศาสนานะปี2000นั่นเขาขี่ข้าออกจากบัตรประจำตัวแล้วบัตรนี้มันเป็นยังเป็นปัญหาสำหรับผู้แทนของศาสนาตวนออกนั่นแหละมันก็เขาว่าบ่มีอันตรายเลยอย่างกับเกี่ยวกับเรื่องนั้นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเครื่องหมายหรือว่าลักษณะหรือว่าสัญลักษณ์ของคัมภีร์อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหนังสือกฎหมายทั้งหลังนั้นอยู่เบื้องหลังบอกว่ามันเบื้องหลังหรือบ่นั่นแหละก็เฮ็ดอย่างแท้นั่นแหละต้องได้เบื้องฮูบมันมันได้เกิดตะกี้แล้วขอบใจก็ไปถึงการอ้างโดยสัญลักษณ์โดยเครื่องหมายคนที่สัมภาษณ์กันแนวคิดซื้อหรือว่าลัทธิบอกว่าการอ้างถึงศาสนาทั้งบุคลิกและรัฐธรรมนูญของเขาบอกว่ารัฐบาลออทอราสหรือว่าตะวันออกก็เป็นศาสนาทางการของบุคลิกแล้วในปี2006ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมันนับถือบทบาทของศาสนาอยู่ในประเทศนั้นอยู่ในโรมาเนียนั่นแหละในกรณีของรัสเซียก็บอกว่าการพัวพันระวังศาสนาและการห่วมกันของพัวพันระวังและเขาเน้นถึงความบทบาทพิเศษของศาสนาพิษศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธกับ อย่างอื่นๆพวกเขาก็เห็นคนศาสนาส่วนใหญ่นั่นแหละทั้งกรีกนี่เขามันเขียนชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญมันคือว่าศาสนานั้นเป็นศาสนาคนส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันสิบอกให้เป็นศาสนาส่วนใหญ่บ่หรือว่ามันมีแต่ควรเป็นแนวนั้นหรือว่ามันเป็นแนวนั้นแล้วแล้วบัดนี้พวกเขาก็เบิ่งว่าก็เป็นการเข้าร่วมกับในระบบคอมมิวนิสต์มันมีให้ร่วมกับเรื่องนั้นมันบอกในเรื่องบทบาทของศาสนาในประเทศของเขารัฐบาลของโรมาเนียก็บอกว่าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมศาสนาเขากล่าวไว้จังซี่ความเข้าใจของเพิ่นเป็นจังซี่คําว่าศาสนาก็เคยถูกข่มเหงหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องได้ตอบแทนและทางเงินก็มีคือกันนั่นแหละตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักเทศของปรหิตของตะวันออกศาสนาตะวันออกก็คือว่าเขาก็ต้องสอนศีลธรรมทางคริสเตียนศาสนาคริสต์หลายคนมีคำสั่งสอนแสดงถึงการพัวพันระหว่างศาสนากับรัฐบาลที่ให้อันตรายนั่นแหละก็บ่มีการอันตรายการศึกษาภายในห้องเรียนสถาลนะกับสิ่งที่อันตรายแท้นี้มันบอกถึงเรื่องศาสนาส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการเรียนศาสนาอยู่ในห้องเรียนของพวกกรีกแต่ว่าบางคนเขาก็ขอให้มีข้อยกเว้นแต่ว่าเขาก็ต้องได้มีการข้อประกาศเกี่ยวกับเรื่องศาสนากลุ่มน้อยบางเทื่อมันจะมีไว้อยู่ในบัตรจบนั่นแหละของเขามันบอกถึงเรื่องศาสนาโดยเฉพาะอันนี้สร้างปัญหาให้เขาคือกันนั่นแหละการเข้าไปหาผีปราสาทโดยที่ว่าถูกตัดสิทธิ์ว่าจำกัดบางคนถูกตัดสิทธิ์ให้เข้าแล้วก็รัฐบาลบางเทือกเขาก็ปิด
ผีปราสาทแล้วก็แต่ว่าในที่สุดมอบให้กับศาสนาคาทอลิกพบว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ได้ต้องตอบแทนโดยกระเปิดแล้วก็ให้ผีปราสาทให้กับศาสนาเพราะว่าคือถูกข่มเหงตะกี้ในที่สุดก็มีการสามารถเปิดมีพิธีสงสการได้คนอื่นก็ได้กล่าวถึงเรื่องนักเทศศาสนาตะวันออกหลายคนที่สัมภาษณ์ก็เห็นว่าต้องมีบางเทือก็มีโบก็มีทางลับๆว่าก็คนส่วนน้อยนั่นแหละก็มีการอ้างถึง3คนในทางกรีกนั่นคำว่าองค์การนอกศาสนาจุดหมายที่หนึ่งก็คือว่ามีวิธีหนึ่งที่ว่านักเทศของศาสนาก็เบิ่งเขาแล้วก็เห็นว่าคนนอกศาสนานั่นก็กระทำได้ไรที่สองคือว่าพวกเขาก็มีการเบื้องหลังของอิทธิพลของศาสนากับรัฐบาลผมว่ารัฐบาลก็ได้ชนะเพราะว่าเขาเอาการอ้างถึงศาสนาก็เอาไล่ออกจากหรือว่าคิดค่าออกจากบัตรแต่ว่าในที่สุดเขาเสียการเลือกตั้งหมายถึงว่าบ่ควรยุ่งเกี่ยวกับศาสนาหรือบ่ให้ต่อต้านมันสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่อันตรายการค้นคว้าของข้าพเจ้าก็บอกถึงเรื่องการบอกความหมายหรือว่าตีความหมายของกฎหมายอ้างถึงรัฐธรรมนูญและหนังสือต้นฉบับของมันการอ้างถึงนั่นก็หมายถึงสัญลักษณ์และก็เป็นเครื่องหมายซื่อทั้งมาจากในมุมของรัสเซียก็มีนั่นแหละที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเพิ่นบอกว่ามีสิ่งที่การฝึกหรือว่าการปฏิบัตินั่นก็คือว่าการปฏิบัติการฝึกนั่นแหละแล้วที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องของทัพและก็เขตทางแพทย์การปฏิบัติแท้และการเชื่อถือก็แตกต่างบางเทือก็บ่ได้หมดไฟนั่นแหละไม่ยังก็อ่านบ่ได้นั่นแหละขอขอบใจกลุ่มน้อยของศาสนาเขาได้ครับการรบกวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคบางอย่างบางข้ออยู่ในรัฐธรรมนูญคำว่าตัดสิทธิ์ให้กับกลุ่มน้อยบางกลุ่มก็ถูกตัดสิทธิ์หรือข่มเหงประโยคบางอย่างในนี้ของรัฐธรรมนูญมันแบ่งแยกกลุ่มศาสนาให้เกียรติกับกลุ่มหนึ่งระวังสิ่งที่บ่ให้อันตรายกับที่อันตรายมันก็คล้ายๆกันบางเทื่อแต่ว่าการกระทำที่ว่าเป็นคำถามของพวกเขาคำถามที่สองที่ถามเมื่อกี้ก็บอกว่าเขาสิเฮ็ดหยังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแล้วนี่เพื่อแก้ไขได้เพราะว่านักศึกษาหรือว่านักปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็และก็บัณฑิตเขาก็ว่ามีปัญหาและเข้าใจยากบางคนก็ว่าเขาก็ต้องได้ให้พัวพันระวังกันแต่ว่าคนอื่นก็บอกว่าบ่ให้พัวพันเลยแล้วก็บ่ให้ให้เกียรติกับกลุ่มหนึ่งโดยบ่ได้ให้เกียรติอีกกลุ่มหนึ่งเฮ็ดหยังเพื่อซอยได้ขอให้แสดงรูปภาพหรือว่ายกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายนั้นเดี๋ยวนี้ก็บ่ว่าถึงเรื่องศาสนาตะวันออกเพราะว่าคำถามนี้ก็มันมีอิทธิพลอยู่นอกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาตะวันออกตะกี้ว่าถึงสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาแต่ว่าสิทธิเสรีภาพที่บ่เสือก็ต้องมีอีกที่ว่าบ่ถือศาสนามีปึ้ม
สองเล่มที่ว่าเก่าถึงเรื่องนี้คือว่าการเสียหายของการสิทธิเสรีภาพทางศาสนาและที่สองก็คือว่าความเป็นไปได้ของเป็นไปบ่ได้ถึงของสิทธิเสรีภาพศาสนาคนละนักเขียนแต่ว่าเขาเล่าถึงปัญหาคล้ายๆกันลัทธิของเขาเจ้าลัทธิทางกฎหมายนั่นก็กล่าวถึงเรื่องเพื่อให้รู้ถึงเรื่องประเภทของเรื่องศาสนาคือว่าก็มีการมั่นสัญญาเพื่อให้ตัดสินหรือว่าพิจารณาและก็กล่าวโทษก็เข้าไปในแผนการในประเภทเหล่านั้นที่ว่าความแน่นอนนั้นศาลและก็นิติบัญญัตินั่นแล้วก็มันล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่ในตอนต้นศตวรรษที่20แต่ว่าไผๆก็มีความผลประโยชน์คล้ายๆกันสิ่งเกิดเป็นจริงของศาลที่ต้องจัดการศาลก็คือว่าลักษณะของประเทศกับการพัวพันกับศาสนานั้นทั้งอยู่ในสหรัฐและยุโรปมันมีตัวอย่างของ2คดีเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการสาบานเข้าข้างถูกซาดและก็เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลอีสเตอร์นั่นแหละฟื้นคืนพระสนพระเยซูแล้วก็มีคดีของโซโลมอนนี่เขาบอกว่าแก้ออกเขามาหู้ว่าเห็นว่าสิทธิทางด้านศาสนามันถูกละเมิดหรือบ่นี่แหละอาจสิบ่เห็นกับคำสาบานเรื่องเนื้อความของการสาบานนั่นนะครับว่าภายใต้พระเจ้ามันเริ่มในปี1954มันไปถึงศาลสูงสุดที่ว่ามีการท้าทายเรื่องนั้นการฟ้องสู่มันเข้าไปในศาลนั่นในปีเดียวหลังจากเริ่มมีการสาบานนั้นในปี1954มันถูกท้าทายโดยคนหนึ่งที่ว่าปฏิเสธบ่อยากเว้าเพราะว่ามันผิดกับคำสอนศาสนาในคดีของเขาการบอกจำเป็นว่าต้องได้เว้าถึงเรื่องนั่นก็คือว่าคำว่าภายใต้กฎของพระเจ้าก็เขาตื่มใส่ในปี1954และโดยคำแนะนำของประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์เพราะว่ามีสงครามเย็นตอนนั้นต่อไปปี2004ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องอันเดอร์กอดไมเคิลมูโดก็เป็นพ่อของเด็กหญิงผู้หนึ่งที่ว่าเป็นนักศึกษาก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนของโรงเรียนที่จะต้องกล่าวถึงเรื่องพระเจ้าแล้วคิดว่ามันละเมิดข้อแก้ไขที่1ของรัฐธรรมนูญเขาว่าเขาบ่แม่นพ่อที่เลี้ยงเขาก็หมายถึงว่าบ่มีสิทธิ์ที่จะสู้คดีนั้นมันขึ้นไปถึงระดับรัฐบาลหลวงก็ขึ้นไป10เทื่อตั้งแต่คดีในปี2004นั่นในเดือน5ของของปีนี้ในรัฐแมสซาชูเซตส์คดีเกี่ยวกับเรื่องการสาบานหรือว่าการถึงเรื่องการฮักซาดหรือว่าการเข้าศาสนาการสาบานนั่นเป็นศาสนาทางพลเรือนนั่นคันเบิงในแง่มุมของยุโรปบอกว่าสนธิสัญญาของนานาชาติก็บอกว่าการมีไม้กางเขนอยู่ในห้องเฮียนก็บอกว่ามันตัดสิทธิ์หรือว่าละเมิดสิทธิ์ของเขาที่จะนมัสการตามแนวคิดของเขาเองแล้วก็สัญญาทางด้านสิทธิมนุษย์สัญญาของมันได้รับการปกปักรักษาโดยศาลนานาชาติคือในกรณีหรือว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องการสาบานเข้าข้างสหรัฐคือว่ามีคดีอยู่อิตาลีและบอลอื่นที่ให้มันยุ่งยากปี2005นั้นบอกว่าไม้กางแขนนั้นเป็นสิ่งเป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีลักษณะและสัญลักษณ์สำคัญกับอิตาลีและก็มันแสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติของประเทศอิตาลีทั้งสองคดีนี้เห็นว่าบางเทือศาสนาคิดมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขาตัวอย่างทั้งสองอย่างนี้ก็เป็น
ต้นเหตุเพื่อให้กับสนทนาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการเป็นประเทศหนึ่งกับอิทธิพลของศาสนามันจะมีอิทธิพลกับเรื่องศาลระบบศาลทั้งเบื้องต้นและขึ้นไปอีกในระดับสูงคดีหนึ่งที่ว่ามันขึ้นไปศาลสูงสุดก็คือว่าคำตัดสินของศาลจังหวัดที่9ในปี2000เขาตัดสินบอกว่าคันมีนายครูที่ว่านำพาให้เขาสาบานเลือกภายใต้พระเจ้าก็หมายถึงว่าผิดหรือละเมิดสภาสูงตามหลังนั่นบอกว่าให้ยังยืนว่ากับภายใต้พระเจ้าคำว่าภายใต้พระเจ้านั้นแล้วผู้แทนราษฎรก็ได้ให้ผ่านคำว่า416คนต่อ3ก็บอกว่าศาลสูงสุดก็คือว่ามันบ่สอดคล้องแล้วก็ประธานาธิบดีบุชก็บอกว่าบ่เข้ากับคำสอนของประวัติของศาสนาจักของพวกเขาเพิ่นก็ขอร้องกับนิติบัญญัติไฟนิติบัญญัติเพื่อให้แก้ไขปัญหาของการตัดสินศาลสูงสุดนั่นแล้วในคดีเราซีหลังจากปี2009นั่นเขาบอกว่ามีหลายคนที่ว่ามีการสู้ฟ้องกันฟ้องสู้กันมาจากส่วนบุคคลการสอดแนมนั่นหรือว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวมี33คนเป็นสมาชิกของสภาของยุโรปเขาก็ต่อต้านการตัดสินทำอิฐนั่นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในความถือว่าเอาจริงเอาจังของเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์สัญญาสิทธิมนุษย์และจำกัดศาลในอิทธิพลของมันเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ถึงศาสนาของแต่ละรัฐนั่นแหละในปี2009ก็มีการตัดสิน7-0คือว่าลาวซีและก็ได้ในที่สุดก็เสียเป็น15-2ยากหลายที่ว่าจะรู้ว่าการออกตัดสินเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสาบานและเกี่ยวกับเรื่องไม้กางแขนแต่ว่าอิทธิพลนั้นเขาบอกว่ามันมีหลายแล้วคือว่ารัฐมีความคาดหวังซื่อความคาดหวังนั้นมันเฮ็ดให้มีความแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่เข้ากับการหักษาดนั่นแล้วมันจะเข้ามาใกล้กับมีอิทธิพลกับการตัดสินของศาลแล้วการดำเนินไปนี่ก็มีประสิทธิภาพบางเรื่องก็คือว่าหลายคนอาจสิกล่าวไว้ว่าคนมีคนที่บ่เห็นพร้อมอีกเพื่อให้จบการมาฮู้ถึงลักษณะของประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาและคนที่อยากมีสิทธิเสรีภาพบ่มีศาสนาหรือบ่มีอิทธิพลศาสนาแต่โชคดีที่ว่าการแบ่งแยกนี่ก็บ่แม่นเด็ดขาดเพราะว่าบางคนชีวิตของคนคฤหัสถ์มีเท่านั้นแหละก็ขอขอบใจเท่านั้นขอบใจหลายและข้าพเจ้าอยากจะให้การตบมือแก่แขกผู้มีเกียรติต่อไปพวกเขามีคำถามคำตอบ15นาทีแล้วก็ให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วก็ให้ถามคำถามขอบใจหลายท่านทั้ง3คนคำถามของข้าพเจ้าก็คือความเข็งตึงโมเมนต์ทางด้านศาสนาแต่ความเข็งตึงคือความเข้าใจแล้วก็ท่าทางของบุคคลหรือในการสรรสาดของไปของมันขอขอบใจถึงเรื่องคำถามนั้นนี่เป็นข้อสำคัญก็มีการขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องนี่
การพยายามขององค์การนอกศาสนาที่อยากเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในสถาลนะคือว่าการสั่งสอนการฮู้ลักษณะของประเทศของเขาและประวัติของเขามันหมายถึงอย่างที่จะเป็นคนกรีกโดยเปิดเผยและแต่ละระดับในการพยายามแนวอื่นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาเหล่านี้และการฮู้ถึงประวัติและลักษณะของประเทศนั้นน่ะเขาก็มีคนต่อต้านคดีของพวกประเทศกรีกนั่นแหละมีความพยายามใน10ปีที่ผ่านมานี้หลายกลุ่มและกระทรวงการศึกษานั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องการสอนประวัติศาสตร์และถือว่าศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัตินั่นแหละคือว่าศรัทธาหรือว่าคนศาสนาเขาก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการพาให้ประเทศกรีกรอดผ่านจักรพรรดิออตโตมันนั่นแหละศาสนาก็ได้ต่อต้านความพยายามแล้วสำหรับนักการเมืองมันยากหลายคนที่อยากดำเนินต่อไปและก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามีนักศาสนาที่ว่าเฮียนฮู้จากศาสนาตะวันออกเพื่อให้สอนประวัติศาสตร์ในวิธีนั้นหมายถึงว่ามันก็เป็นการแบบสู้รบกันทางศาสนาทางการเมืองนั่นแหละเขาก็ดิ้นรนแบบนั้นแต่มันบ่ได้สำเร็จหลายอยู่ทางประเทศกรีกแต่ว่านี่แหละเป็นจุดสำคัญเป็นแนวสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาครับข้าพเจ้าอยากจะถามเรื่องถึงการศึกษาโดยเฉพาะในสุดท้ายคำประสัยของท่านในกรณีต่างๆความสนใจทางด้านการเมืองแล้วก็ข้าพเจ้าบ่เข้าใจว่าในรัฐธรรมนูญของสหรัฐคือห้ามบ่ให้การกระทบกระเทือนทางด้านศาสนาเข้าในระบบการศึกษาระบบการเรียนหรือทางโรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนได้ยกเรื่องนี้ขึ้นถึงศาลสูงสุดพอข้าเจ้าบุคคลนั้นบ่เชื่อในศาสนาเพราะฉะนั้นบ่อยากส่งลูกของตัวเองเข้าในโรงเรียนรับการศึกษาเพราะว่าการศึกษาในโรงเรียนได้ส่งได้สอนถึงเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าในศาลได้ตัดสินใจว่าว่ามันบ่สอดคล้องกับมนุษยชาติบ่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือรัฐธรรมนูญของประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นในระบบของยุโรปเป็นจังใดขอขอบใจสำหรับคำถามคือว่าอยากให้ท่านเองก็บอกให้ฮู้ถึงเรื่องคดีนั่นบ่มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องคดีของสันจอดเก้านั่นแหละหลังจากนั้นก็มีคนประท้วงคนโฆษณามีอิทธิพลของคนที่ว่าโฆษณาแล้วก็มาโจทย์เป็นผู้โจทย์หรือว่ามีการห้องทุกข์ของผู้อื่นและผู้พิพากษาบอกว่าก็มีความวุ่นวายใจครับเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องคดีนั่นความกดดันนั้นเขารู้สึกหลายปานใดก็บ่ฮู้แต่ว่าการโฆษณาหรือว่าการออกข่าวนั่นเป็นแสดงว่ามีการกดดันบ่แม่นเกี่ยวกับเรื่องสัญจรแต่ว่าสัญจร9แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องศาลสูงสุดก็บ่อยากติเตียนศาลสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ว่าผู้พิพากษาบางเทื่อเขาเจ้าได้รับการกดดันทางการเมืองหลายบางเทื่อเขาก็มีเรื่องที่ว่าละเอียดอ่อนทางประเทศของมีคำถามอีกบ่
ข้าพเจ้าอาจารย์โคซึ่งเป็นผู้บริการงานในกองประชุมนี้ที่พวกเขาได้ยินที่ข้าพเจ้าได้ยินที่ที่ผู้คนคิดแนวใดบุคคลที่อยู่ในวงการศึกษาข้าเจ้าควรสิเฮ็ดแนวใดเพราะข้าพเจ้าอยากสนใจว่าประเทศอื่นในโลกนี้การศึกษาทั่วไปและโดยเฉพาะกลุ่มศาสนารู้สึกว่าถูกโจมตีทางด้านศาสนาและพวกเขาบ่มีความสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเพราะว่าทั้งโลกได้สอนแต่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวและเหตุจากใดพวกเขาสิได้นำกรณีแบบนี้สิฝึกครูได้อย่างไรก็มีสองส่วนนั่นแหละก็แล้วนี่แหละก็เป็นปัญหาใหญ่ที่1ก็ลังเลใจเพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งคือว่ามีการเฝ้าไปหลายโพดหีบเฝ้าถือว่าเฮาสิไปโจมตีกับศาสนาก็มีศาสนาหรือบ่มีศาสนานั่นแหละเขาอยากเฝ้าไปมีโครงการทางรัฐและองค์การอื่นๆและแผนกของรัฐบาลอย่างทั่วไปที่ว่ามันจะสะท้อนถึงว่าเฮาฮู้ว่าศาสนาเป็นหยังแล้วก็ผู้ใดสิเป็นผู้ตั้งหน้าเว้าแทนแล้วมันจะมีส่วนในการสนทนาและการตัดสินใจของพวกเขาเป็นอะไรและจุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็คือว่าก็บ่สนว่าผู้ใดถือศาสนาและผู้ใดบ่ถือแต่ว่านี่ก็เกี่ยวข้องกับการสถาปนาของรัฐบาลเข้าข้างศาสนาหรือว่าให้สิทธิ์กับผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้ตั้งหน้าและผู้ใดเขาอนุญาตให้เขาเว้าแทนคนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่พวกเขาก็ต้องได้คิดหลายกว่าเก่าเพราะว่าคิดว่าบ่มีคำตอบง่ายได้ก็ที่ว่าควรจะมีสูตรโดยเฉพาะที่ว่าจะเสนอได้ที่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาคือว่าเฮ็ดแนวนั้นบ่ได้บ่ง่ายสำนั้นลังเลใจก็บ่อยากเข้ากับบนอันตรายนั้นแต่ว่าเรื่องที่เขากล่าวว่าเราให้ฟังว่ามีกลุ่มศาสนาที่กำลังถูกข่มเหงเพราะว่าสหรัฐก็บ่อยากพัวพันเข้าไปซอยสหรัฐก็เข้าไปพัวพันย้อนสมาคมทางพลเรือนแต่ว่าสหรัฐเวลาเข้ากับซอยเหลือศาสนาบางเทือเขาก็เริ่มการขบวนการของทางการเมืองแต่ว่าที่ว่ามันใส่รัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเขาก็ต้องระมัดระวังก็ต้องได้คิดหลายก่อนคิดว่าคนอยากสละเดี๋ยวนั้นแหละเรื่องแล้วนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องรู้ว่าเป็นอะไรแล้วดำเนินต่อไปนั่นแหละขอบใจอาจารย์ข้าจะมีคำถามความถูกต้องทางโรงเรียนโดยเฉพาะทางด้านสังคมทั่วๆไปในสังคมคัดค้านสังคมบ่หรือคัดค้านศาสนาบ่หรือคัดค้านทางโรงเรียนบ่เพราะฉะนั้นไอ้สภาพการของทางด้านศาสนาแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมสังคมหรือว่าบ่จงฮักภักดีต่อศาสนาใดๆหรือการประพฤติของศาสนาใดๆ
หรือศาสนาใดศาสนาอื่นจากในพื้นฐานศาสนาแล้วพวกก็ฮู้ว่าหลายคนมีความคิดความเห็นแล้วก็หงเฮียนของรัฐแล้วก็ระบบการเฮียนแล้วก็บ่อยากจะรวมทางด้านศาสนาเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนักเรียนอาจจะมีคำถามอยากจะให้โรงเรียนสอนทางด้านศาสนาเพราะว่าข้าเจ้าเคยรู้ว่าโรงเรียนอื่นเคยสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับในอนาคตของวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศนั้นนี่ซอยเห็นนักเรียนให้เข้าใจหรือปฏิเสธสิ่งที่ข้าเจ้าอยากจะเห็นหรือโรงเรียนสถาบันของศาสนาใดๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้นำลูกศิษย์นักเรียนไปเยี่ยมยามสถาบันอื่นๆสถาบันศาสนาอื่นๆเพื่อให้เขามีความรู้หลายขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสถาบันโรงเรียนมีโอกาสที่จะให้ความรู้ทางด้านนี้ให้กับลูกศิษย์แล้วก็ให้ศึกษาพวกนักศึกษามีโอกาสที่จะไต่ตองกันเปรียบเทียบกันที่อันใดเขาเห็นดีอันใดเขาไม่เห็นดีเพราะนั้นในสังคมทั่วๆไปได้ทราบแซงเข้ามาในสังคมเพราะนั้นพวกเขาก็รู้ว่ามันขึ้นกับศาสนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบุคคลก็มีสิทธิ์ที่จะเว้าถึงเรื่องศาสนาของไปของมันแล้วก็อธิบายการเชื่อถือศาสนาของเขาขอขอบใจคิดว่าหมดเวลาแล้วแต่ขอให้พวกท่านสนทนาต่อไปก็ได้ตอนพักผ่อนหลังจากพักผ่อนแล้วจึงจะมีภาคหนึ่งอยู่ในห้องนี้คือว่าภาษาเอเชียนี่มันจะอยู่ในห้องนี้เลยแล้วก็เม็กซิโกอยู่ตะล่างภาษาสเปนกับโปรตุเกสแล้วออสเตรเลีย206ตะล่างแล้วก็ตะวันออกกับแอฟริกานี่ก็อยู่ทั้งหลังนี้ที่ว่าภาษายุโรปอยู่หันขอให้แสดงความขอบใจโดยตบมือขึ้นตบมือขอบใจเด้อ